การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่คือคนนั้นก็คือตายแล้วเสร็จแล้วถ้าจะเป็นคนตายแล้วเสร็จแล้วถ้าจะเป็นคนตายแล้วผลจะออกมาในแนวไหนก็ตามไม่ได้ทำให้วิกฤตของบ้านเมืองลดน้อยลงเพราะวิกฤตเกิดมาจากทักษิณขาดความชอบธรรมทักษิณจะต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีวิกฤตมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่วิกฤตมันจะสามารถแก้ไขได้โดยการเลือกตั้งเราบอกมานานแล้วนะครับว่าผลการเลือกตั้งไม่ว่าดร.ทักษิณจะได้มากมายหรือได้น้อยก็ตามเราก็จะต้องชุมนุมเพื่อให้ดร.ทักษิณลาออกจากนายกแล้วก็ขอนายกพระราชทานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ที่ทุ่มเทมาตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่ามีผลกระแสตอบรับทำให้สังคมไทยน่ะตื่นตัวเรื่องการเลือกตั้งในตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ให้สงบให้นิ่งเขาจะทำสังคมเนี่ยก็จะเห็นเองว่าเป็นความSometimes we go highs, sometimes we go down, and it happens to every political party and everywhere in this world. It's normal. So it's our duty to go to see the people more, to explain more, and try to make them be with us, vote for us for the next election.I think we expected that the no vote would be high. We expect the southern result to be something similar to what happened yesterday. I think we're a little bit disappointed about Bangkok vote, but we can understand that, and we probably have to take that into consideration for our next step.